ในชาตินี่เป็นหนุ่มน้อยอายุย่างเข้าเบีนจะเพศได้เพียงไม่กี่เดือนโดยปกติแล้วชาติเป็นคนขยันขันแข็งแล้วก็ออกจะเป็นคนช่างคิดช่างฝันอยู่สักหน่อยครอบครัวของชาติมีอยู่ด้วยกันหลายคนพี่น้องต่างไม่มีงานจะทำอาศัยเงินเดือนของชาติของพ่อแล้วก็ของแม่เท่านั้นที่มาจุนเจือครอบครัว เมื่อมีหลายๆปากหลายๆท้ทองและเมื่อพี่น้องหลายคนไม่รู้จักขวนขวายหางานทำมีแต่อ้าปากคอยพูดจาเสียสยีหรือว่าคอยหาอาหารใส่ปากไปวันหนึ่งวันหนึ่งภาระหนักในครอบครัวก็เลยตกเป็นของชาติเสียเป็นส่วนใหญ่เมื่อความจนบีบบังคับอย่างนี้ก็ต้องมุมาณนะหาเงินหาทองไว้ใช้สอยโดยเข้ามาทำงานในโรงงานตกเย็นก็ไปเป็นนักดนตรีอาชีพของนักดนตรีก็ขึ้นขึ้นลงลง เมื่อไหร่มีงานก็พอมีเงินใช้เมื่อไหร่ที่ไม่มีก็ดูมันเงียบเหงาจนจะเล่นดนตรีมาขับกล่อมจิตใจของเราเองก็ยังเล่นได้อย่างละยากลําบากเหมือนกับชีวิตตัวตลกหลายต่อหลายครั้งที่เรานึกขำในคําพูดหรือว่าท่าทางของเขาแต่ส่วนลึกภายในนั้นเล่าใครจะรู้ว่าทนทรมานใจขนาดไหนกว่าจะได้เงินไปเลี้ยงครอบครัวสักมือหนึ่งชีวิตของคนต้องสู้อย่างปากกัดตีนถีบเงินแต่ละบาทแต่ละสะตัง ก็มีความหมายมากบางคนเวลาขึ้นรถเมย์ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าต้องเสียค่ารถเมย์เท่าไหร่ก็ยังโกงเขาตีตั๋วต่ำราคาจริงตามระยะทางที่จะไปต่อเมื่อเขาจับได้ก็ยังดือ้อบอกว่าเดี๋ยวก็ลงแล้วบางคนก็ทำหน้าด้านาน,าน,นั่งเฉยเสียต้องให้กระเป๋ารถเมย์ทวงซ้ำถึงได้ยอมควักสตังค์ออกมาให้คนเรายิ่งจนอยู่แล้วก็ยิ่งทำตัวให้จนลงโดยคิดโกงเขาตั้งแต่แรกเริ่มอย่างนี้อีก กี่ปีก็ไม่มีโอกาสร่ำรวยหรอกเพราะใจไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มแรกชีวิตของชาติตอนเป็นหนุ่มรุ่นกระทงก็มีชีวิตผาดโผนเช่นเดียวกันเริ่มต้นโดยการเป็นนักมวยมีการเข้าค่ายฝึกซ้อมแล้วก็ขึ้นสังเวียนการต่อสู้การชกมวยจึงเป็นเพียงแนวทางหางเงินทางหนึ่งของชาติแต่เนื่องจากชาติเป็นคนผอมสูงท่าทางดูเก้งกลางเก้งก้างๆๆ ถึงจะชคมวยเก่งยังไงก็หาโอกาสก้าวหน้าได้ยากเพราะว่ากำลังนะสู้คนอื่นเขาไม่ได้จากการได้ฝึกซ้อมทำตนเป็นนักมวยจิตใจของคนเราก็ยิ่งห้าวขึ้นใจก็คือขนองแล้วก็มีความลำพองในตัวเมื่อบันดาลโทสะก็จะหาเรื่องต่อยตีกับคนอื่นเขาในชาติก็เป็นหนุ่มในบรรดานักมวยวัยรุ่นที่ขนองบ้านหองชาติอยู่ใกล้ท่ารถเม ฉะนั้นอาศัยที่เป็นคนเจ้าถิ่นแถวนั้นแล้วก็รู้จักกับกระเป๋ารถเมย์หลายคนชาติก็เลยถือวิาสาสะขึ้นรถเมย์ฟรีโดยการสร้างบารมีอย่างผิดๆหากกระเป๋ารถเมย์คนใดไม่ยินยอมไม่ขึ้นฟรีบางครั้งก็โดนชาติเล่นงานจนเจ็บตัวด้วยหมัดด้วยมีดหรืออาวุธอย่างอื่นและมีอยู่หลายครั้งเหมือนกันที่กระเป๋ารถเมย์บางคนเกิดพูดผิดใจก็จะโดนชาติเล่นงานจนเจ็บตัวพอมีอายุมากขึ้น พ้นวัยเกณฑ์ทหารแล้วชาติก็เริ่มใจเย็นขึ้นแล้วก็เริ่มมีภรรยาแล้วก็มีลูกสาวน่ารักคนหนึ่งแต่ลูกออกจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นักทั้งตัวก็ยังเล็กผอมแล้วก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอบางครั้งก็มีอาการชักและมีไข้สูงทางการแพทย์บอกว่ามีความผิดปกติในบางส่วนของสมองซึ่งลูกสาววัยขวบกว่าของชาติก็มีอาการไข้สูงแล้วก็ชักอยู่หลายหน เคยได้ยินคำพระท่านว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมานานหลายปีบางคนก็นึกอดนึกขันอยู่ในใจไม่ได้ว่าหลายคนที่ประกอบแต่ความเลวนะกลับได้ดีส่วนคนที่ทำความดีกลับทุกยากมากขึ้นเมื่อเรียนถามพระสงฆ์หลายท่านก็ได้รับคำตอบว่ากรรมดีแต่อดิตชาติยังส่งผลตอบสนองตัวเขาเหล่านั้นอยู่ต่อเมื่อสิ้นกรรมดีที่ทำไว้กรรมชั่วที่ก่อไว้ก็จะเริ่มตอบสนอง สำหรับชีวิตขอในชาติก็เช่นเดียวกันใครจะนึกว่าสิ่งที่เขาได้ก่อไว้แต่เมื่อครั้งยังอยู่ในวนัยหนุ่มจะมีผลมาถึงครอบครัวเขาในระยะเวลาต่อมาคุณสมพงษ์ได้รู้จักและก็เฝ้าติดตามดูชีวิตขอในชาตินี้มาหลายปีจนเมื่ออายุของเขาล่วงเขา้าวัยเบญจเพศสิ่งเลวร้ายต่างๆในชีวิตก็เริ่มก่อตัวผูกปมมัดชีวิตของเขาให้ต้องระทมทุกข์ทั้งกายและใจยอย่างแสนสาหัสที่สุด เริ่มด้วยลูกสาวสุดที่รักมีอาการไข้สูงแล้วก็มีอาการชักอย่างรุนแรงหลายครั้งติดต่อกันในหนึ่งอาทิตย์คุณสมพงษ์ได้เรียกเข้ามาสอบถามถึงสาเหตุที่หยุดงานไปก็ได้รับคําตอบว่าพาลูกสาวไปตรวจที่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็แพทย์บอกว่าจะต้องเจาะเอาน้ําไขสันหลังออกซึ่งชาติก็ยินดีหากการรักษานี้จะช่วยให้อาการป่วยของลูกสาวดีขึ้นเจาะดูดน้ําไขสันหลังที่โรงพยาบาลเด็กครั้งที่หนึ่งไปแล้ว อาการก็ดีขึ้นอยู่เดือนกว่าแล้วก็กลับมามีอาการชักอีกแพทย์ก็นัดให้พาไปเจาะเป็นครั้งที่สองผลตองการรักษาก็ยังไม่ดีขึ้นเด็กก็ยังมีอาการทรงและสุดคุณสมพงษ์ร้อนใจมากก็ปรึกษากับเพื่อนร่วมงานหลายคนที่มีบุตรที่เคยป่วยด้วยอาการไข้สูงแล้วก็ชักทุกคนต่างลงความเห็นว่าให้เปลี่ยนย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่ามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคประสาทนี่อยู่ คุณสมพงษ์ก็เรียกเขามาแนะนำซึ่งกว่าเขาจะตัดสินใจเปลี่ยนย้ายโรงพยาบาลก็กินเวลาไปเกือบครึ่งปีเมื่อย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลใหม่แพทย์ได้ตรวจด,ดูอาการแล้วก็เจาะดูดน้ําไขสันหลังอีกถึงสองครั้งอาการป่วยจึงทุเลาลงและลูกสาวของเขาก็มีอาการแข็งแรงขึ้นเป็นผลให้ชาติสบายใจไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อลูกสาวหายป่วยปัญหาครอบครัวก็ตามมาเนื่องจากเงินทองที่เก็บผอมรอมริบไว ถูกเบิกมาเป็นค่ารักษาลูกหมดไปสองหมื่นบาทและในชาติเองก็เกิดบกพร่องในหน้าที่การงานจนเป็นเหตุได้ถูกตักเตือนเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนสําหรับปีต่อไปเงินทองที่มีอยู่ก็ใช้ไปมันก็มีวันหมดอีกทั้งพี่น้องก็ยังไม่มีงานทําแต่ค่าใช้จ่ายในบ้านก็ยังเป็นภาระของเขาโอ้ทําไมเรื่องหนักใจถึงมีมากจนนึกอยากจะหนีความทุกข์เหล่านี้ไปเสีย ยังไม่ทันที่ในชาติจะตัดใจกับปัญหาไปได้หมดมรสุมร้ายอีกลูกหนึ่งก็ถาโถมเข้ามาแม่ของภรรยาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาภรรยาของเขาจึงต้องของเงินที่เหลืออยู่เพียงนิดเดียวนั้นไปดูแลแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดสาำรายลูกสาวก็เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกร่างกายที่ผ่ายผอมอยู่แล้วก็ยิ่งแห้งลงไหนลูกจะเจ็บตัวเองก็เริ่มอ่อนแอเงินทองก็ไม่ค่อยจะมี แล้วก็ยังต้องเจียดบางส่วนให้ภรรยาเอาไปใช้รักษาแม่ของตัวส่วนพ่อของชาติก็ถึงอายุครบกรเกษียณจึงได้แค่บำนาญเพียงนิดหน่อยมาจุนเจือครอบครัวและแม่ของชาติเองก็พลอยมาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นอีกชาติก็เลยต้องเปียกแชร์ที่มีอยู่มาใช้ไหนเลยเงินก็จะหมดท้องก็หิวทุกก็ไม่จบสิ้นสักทีในชาติเริ่มมีอาการเศร้าโศกเรียวแรงที่จะทำงานก็ไม่ค่อยจะมี ก็เพราะมีแต่เรื่องกราดกลุ่มจนนอนไม่ค่อยจะหลับเป็นอย่างนี้ได้สองสาเดือนภรรยาก็กลับมาบอกข่าวร้ายว่าแม่ของตนเสียชีวิตลงแล้วต้องการเงินไปช่วยทําศพชาติถึงกระลำพึงกับตัวเองโอ้ยเรามันทํากรรมอะไรหนักหนาถึงขนาดนี้วะนี่เฮรอเราะกรรมมันถึงได้สมเข้ามาเป็นะระลอกแล้วละระลอกเล่าทุกคนมีแต่พูดบนของเงินเงินเงิน,งนลูกเดียวเออที่คนเราต้องการเพื่อจะใช้สื่อหาความสุข กูจะบ้าแล้วใครๆก็บ่นจะเอาแต่เงินจากเรานี่แหละคุณสมพง์มานั่งนึกย้อนหลังดูก็คิดว่าคงจะเป็นเพราะกรรมที่ชาติเคยทำร้ายโชคต่อยให้คนอื่นได้รับการเจ็บช้ำบาดเจ็บกรรมอันนี้ถึงได้ตามมาซ้ำเติมความทุกข์ยากในชีวิตของชาติให้ต้องระทมใจมากขึ้นหมดเงินกับการช่วยทำศพแม่ยายไปแล้วคุณสมพงษ์ก็คิดว่าชาติคงจะหมดปัญหาชีวิตแล้วและคงตั้งใจทำงานให้ดีขึ้น เรื่องราวของชาติควรจะจบลงไปแล้วหากไม่มีคลื่นชีวิตลูกใหม่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเขาอีกชาติหยุดงานไปอีกจนคุณสมพงษ์สงสัยว่าชาติอัดตัดสินใจหนีหนี้สินที่ค้างค่าแชร์เพื่อนพนักงานอยู่รออยู่สองทมันชาติก็กลับมาทํางานแล้วก็บอกว่าแม่ของตัวนี่เกิดเดินลื่นหกล้มแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลคุณสมพงษ์ก็ไม่ว่าอะไรเพราะนึกแปลกใจว่าทําไมคนเราจะมีเคราะห์มากถึงขนาดนี้ แต่เมื่อเขาล้มเราก็ไม่ควรซ้ำเติมเขาอยู่มาอีกไม่กี่วันคุณสมพงษ์ก็เห็นชาติมีอาการเงียบผิดปกติและเมื่อเขาไปสอบถามชาติก็ถึงก็ร้องไห้บอกว่ามีเรื่องทะเลาะกับพ่อเพราะว่าหาว่าเอาเงินไปรักษาแล้วก็ช่วยงานศพแม่ยายจนหมดเมื่อแม่ตัวเองป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ไม่มีเงินไปจ่ายค่าหมอก็ยังขู่ว่าถ้าหากว่าช่วยหาเงินไม่ได้1,000บาทก็ไม่ต้องเข้าบ้าน คุณสมพงศ์ก็เรียกเข้ามาเพื่อให้ยืมเงินจากผู้จัดการแต่ชาติก็ไม่กล้าย,ยืมเงินผู้จัดการอีกเพราะยังเป็นหนี้อยู่สองพันบาทและชาติก็ไม่ยอมกลับบ้านในคืนนั้นรุ่งเช้าคุณสมพงศ์ก็เอาเงินมาให้เขายืมหนึ่งพันห้าร้อยบาทและบอกให้เขากลับไปหาพ่อที่บ้านแล้วก็ให้บอกพ่อว่าหาเงินมาได้เพียงแค่นี้และสอนเขาว่าอย่าให้เงินตัวเดียวมาทําให้พ่อตัดลูกตัดพ่อกันเลย เพราะว่าจะเป็นบาปอันหนักอย่างยิ่งซึ่งชาติก็ยอมเชื่อฟังคําแนะนําคุณสมพง์และเงินที่ได้ไปก็พอจะช่วยให้แม่ของชาติมีอาการหายดียิ่งขึ้นต้นปี2527ชาติก็เริ่มต้นชีวิตด้วยการขาดงานวัน2วันอ้างว่าป่วยและเดินทางกลับจากต่างจังหวัดไม่ทันคุณสมพง์ก็ได้แต่ลงโทษไปตามระเบียบแล้วก็ตักเตือนให้ขยันขันแข็งในการงานเพราะว่าเรื่องร้ายต่างๆก็หมดลงแล้ต้องอดทน ทำงานหาเงินชดใช้นี่สินที่ค้างเพื่อนร่วมงานไว้ชาติก็เชื่อฟังและทำงานล่วงเวลาทุกครั้งที่มีเพื่อหาเงินไปจุนเจือครอบครัวจนย่างเข้าวันที่14มกราคมซึ่งเป็นวันจ่ายเงินเดือนชาติก็มาทำงานแล้วก็รับเงินเดือนไปพอเปิดงานวันวันจันทร์ชาติก็ไม่มาทำงานคุณสมพงษ์ก็เริ่มสงสัยในพฤติกรรมว่าชาติจะหนีงานไปทำงานพิเศษอย่างอื่นหรือเปล่าหากว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อง,งานของบริษัทก็เห็นทีจะต้องเรียกมาลงโทษ ปรากฏว่าเช้าวัวนอังคารชาติก็มาทํางานแล้วก็บอกว่าป่วยโดยมีอาการปวดอย่างมากที่ท้องน้อยด้านขวาอาการพอทุเลาจึงมาทํางานพร้อมทั้งขออนุญาตนอนพักให้หายปวดผู้จัดการออกมาเห็นอาการปวดก็ซักถามเรื่องที่หยุดไปชาติก็บอกว่าปวดท้องแต่ไม่ได้ไปหาหมอเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ายาผู้จัดการก็พูดว่าถ้าเกิดเป็นไส้ติ่งป่านนี้ไม่ตายไปแล้วเหรอพอตกบ่ายคุณสมพงษ์จึงให้เพื่อนคนงานพาชาติไปโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยแล้วก็ปรากฏว่าไส้ติ่งอักเสบหากมาช้ากว่านี้อีกสองวันมีหวังไส้แตกแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงตายได้คุณสมพงแวะไปเยี่ยมชาติที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูแผลที่ผ่าตัดไส้ติง่งพร้อมกับนึกถึงพระให้ช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตนี้ด้วยเถอะขอให้หมดเวรหมดกรรมสักทีจะได้มีชีวิตสุขสบายขึ้นเรื่องราวของชาติจึงเป็นเรื่องจริงที่ท่านบุฟังควรจะยึดเป็น แบบอย่างของการอดทนสู้กับความลำบากในชีวิตและเป็นอุทาหรณ์ให้ละเว้นจากการชกตีทำร้ายคนอื่นเพราะผล่งการชกต่อยคนอื่นเขาจนล้มลุกลุกครานตัวงอจุกเจ็บเหมือนกับตัวกุ้งได้ส่งผลมาถึงลูกสาวของเขาแม่ของเขาตลอดจนตัวเขาเองให้มีความเจ็บปวดชักตัวงอเหมือนอย่างกกุ้งที่ขดตัวอยู่สมจริงแล้วดังคำที่พระท่านว่าไว้ ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองครับคนขี้โมโหเนี่ยไม่ดีเลยท่านผู้ฟังความโกรธนี่มันร้ายคนเราลองได้โกรธนี่มันจะขาดสติไปหมดทำอะไรก็ได้เหมือนคนบ้าอ่าคุ้มคลั่งใจคอจะผิดคนไปเลยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องตะเชียนให้ฟังตะเชียนหรือว่าเสือเชียนเนี่ย เมียแกชื่อใหญ่ป่าหรือว่าจำปา่าหนีตามกันมามาจากไหนไม่รู้แล้วก็มาอยู่ที่บ้านไผ่ขวางมาปลูกกระท่อมครองรักกันหลังบ้านพ่อแม่แกันนั่นแหละเขาเล่ากันว่าเสือเชียนเนี่ยเมื่อตอนนุมน่มๆเป็นคนโมโหรา้าโกรธใครก็จะฆ่าจะแกงขนาดพ่อแม่ตัวเองก็ยังไม่เว้นตอนที่พาเมียมาอยู่มาปลูกกระท่อมอยู่หลังบ้านใหญ่อยู่บริเวณรั้วเดียวกับพ่อแม่เนี่ย พ่อแม่ก็ไม่ค่อยชอบที่ไม่ชอบเพราะลูกชายพาเมียมาเพราะตัวมันเองก็ยังไม่ได้บวชตาชุบซึ่งเป็นพ่อก็เตือนลูกชายว่าทําอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วลูกสาวเขามีพ่อมีแม่ไปพาลูกสาวเข้ามาเดี๋ยวเขาจะมาเอาเรื่องเอาราวมก็จะเกิดเรื่องไม่ดีหนุ่มเชียนวันนั้นตวาดพ่อเลยแกอย่ามายุ่งกับข้านี่มาเรื่องของข้าตาชุบเห็นลูกชายตาขวางขวางก็เลยต้องถอยหลัง มันก็อยู่กินกะจำปาสาวบ้านเชิงไหวแล้วก็ไม่ได้บวชให้พ่อแม่ไม่ได้ทดแทนบุญคุณค่าน้ำนมแม่เลยซ้ำยังจะเตะแม่ซะอีกไอ้ที่ว่าจะเตะใย,ยน้อยก็เพราะใย,ยน้อยน่ะเห็นว่าลูกชายมีเมียแล้วพายังกินตะเล่าไม่รับผิดชอบครอบครัวก็เตือนว่าอีกหน่อยลูกเต้าจะทำยังไงจะเลี้ยงดูกันยังไงไม่เก็บเงินเก็บทองไม่ทำงานเอาแต่กินเหล้าหมด ก็ถูกลูกชายย้อนถามว่ามันเรื่องของแกหรือแม่มันเรื่องของข้านะข้าจะทํายังไงมันก็เรื่องของข้าบ้านแกอยู่โน่นไปไปไป,ไปแกไปซะมันไล่แม่กลับบ้านยายน้อยก็รู้อารมณ์ลูกชายดีอยู่ก็เลยกลับบ้านได้แต่สายหน้าสําหรับเมียที่ว่าชื่อจำปาเนี่ยพูดอะไรไม่ได้เลยพอจะประคุณจะเตะลูกเดียวตอนพาจำปาหนีมานี่เอาอกเอาใจทุกอย่าง แต่ตอนนี้ลายออกหางออกนะไม่ว่าจะทำอะไรเขาเป็นใหญ่ไม่มีใครพูดได้ทั้งนั้นแหละทั้งที่มีลูกด้วยกันทั้งสองคนแล้ววันหนึ่งจําปามันก็ไปเยืนคุยกับหนุ่มชื่อในชัยบ้านอยู่ใกล้ๆกันเจ้าเชียนเห็นหึงหวงขึ้นมาเป็นฟืนเป็นไฟกระชากแขนเมียพากลับกระท่อมด่าว่าทุบตีเป็นการใหญ่ หาว่าจำปาคบชู้เล่นหูเล่นตากับผู้ชายอื่นมีผัวคนเดียวไม่พอหรือยังไงจะเอาอีกสักกี่คนเอาไม่ล่ะเดี๋ยวจะพาไปขายให้เป็นอีตัวจะเอาหรือเปล่าจำปาก็ได้แต่ร้องไห้ปิดป้องทั้งหมัดทั้งเข่าของผัวอผัวที่ตัวเองหลงวางใจมอบทั้งกายและใจให้หวังจะให้เขาเป็นผู้นำชีวิตมารู้ตัวอีกทีไม่ใช่คนดีคนเดอะไรละใจคอโหรายยิ่งกวา่าสัตว์ซะอีก คืนนั้นเองจำปาของเหลือจะทนก็เลยแอบพาลูกสองคนหนีกลับไปบ้านที่เชียงหวายกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่เห็นลูกพาหลานกลับบ้านก็นึกรู้ว่าต้องมีเรื่องแน่ก็อาแขนรับลูกสาวสงสารลูกสาวน้ำตาร่วงเลยในเชียงตื่นขึ้นมาโวยวายกลางดึกเอาลูกเมียหายไปไหนนะ่ะตามหาให้ควกักหายยังไงก็ไม่เจอเพราะไปแล้วอ่า ก็คิดได้ว่าเอ๊ะเมียน่าจะต้องหนีกลับไปบ้านที่เชิงไหวก็เลยไปตามแต่พ่อแม่ของจำปาไม่ยอมให้กลับเพราะว่าลูกสาวไม่อยากกลับถามแนละ้วถามว่าองจะกลับไหมมันบอกไม่กลับอ่าพ่อตาก็เลยไม่ยอมให้ลูกสาวกลับพอพูดมากพ่อตาลากปืนออกมาเลยเป็นปืนลูกซองยาวเจ้าเชียนที่ว่าโมโหไรไม่ยอมหนีเข้าไปแย่งปืนกับพ่อตาเกิดชกต่อยกัน พ่อของจำปาหรือว่าพ่อตาในเชียนในแก่นักเลงเก่ามีชั้นเชิงถึงจะแก่แต่ว่ามีฝีมือฟาดหัวไอเชียนด้วยด้มปืนเลือดไหลโกรกเลยเจ้าเชียนนี่หน้ามืดทรงตัวไม่อยู่เห็นว่าตัวถ้าจะไม่ได้เรื่องแล้วก็เลยกลับบ้านกลับมาก็มาด่าว่าสาบแช่งเมียด่าพ่อตาแม่ยายขุดโคตรเง่าสกฤตนะ หนักเขาก็ระงับโทสะมาอยู่จุดไฟเผากระท่อมมันสเสลยให้มันหายเจ็บใจหายแค้นทีนี้ตาชุบใหญ่น้อยพ่อของเจ้าเฉียนตาเหลือกสิลูกชายบ้าไปแล้วนี่อ่าเออนึกว่าลูกชายโกรธจ,จัดจนเผาตัวเองตายที่แรกหาลูกชายไม่เจอที่ไหนได้คนอย่างไอเชียนไม่มีทางจะฆ่าตัวตายหรอกมันก็หนีออกมาแล้วมายืนดูไฟไหม้กระท่อมอย่างสะใจตาชุบใหญ่น้อยตากน้ําไปสาดเจ้าเชียนก็กลับ ผลักทั้งพ่อทั้งแม่จนหกล้มปากก็ตะโกนแกไม่ต้องยุ่งแกไม่ต้องยุ่งมันบ้านข้าเมียมันไม่อยากอยู่ก็เผามันซะเลยผมว่า่างั้นไฟไหมกระท่อมจนกลายเป็นกองเท่าฐานไหมแล้วตัวเองก็ไม่มีที่อยู่แล้วทีนี้ก็มาอยู่กับพ่อแม่กินข้าวของพ่อแม่การงานก็ไม่ทําไปง้อเมียเมียก็ไม่ยอมกลับเมียไม่กลับก็ไปยืนด่าเมียด่าพ่อตาแม่ยายหน้าบ้านเขา พ่อตาก็พยายามอดทนอย่างหนักทนไม่ไหวก็ลากปืนออกมายิงเปรี้ยงขึ้นฟ้าเจ้าเชียนได้ยินเสียงปืนก็กลัวเพราะรู้ว่าพ่อตาเนี่ยเอาจริงคนใจเด็ดเผลอๆเดี๋ยวยิงเอาจริงๆเลยหนีมาอสองวันก็ไปใหม่ตอนหลังเขาว่าไปดีคืออ่อนเข้าไปหาพ่อตาก็ให้เขาสาบานว่าจะไม่ทําอย่างเก่าอีกก็กล้าสาบานว่าจะไม่ทําจะเลี้ยงดูจำปาแล้วก็ลูกๆให้ดีที่สุด ถ้าผิดคำสาบานก็ขอให้ฟ้าดินลงโทษว่าอย่างนั้นพ่อตาก็เลยถามว่ามึงเผาบ้านแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันเจ้าเชียนบอกจะไปอยู่บ้านแม่ไปก่อนพ่อตาไม่ให้ไปบอกให้เชียนไปสร้างกระท่อมซะก่อนสร้างเสร็จเมื่อไหร่แล้วค่อยมารับนะให้ลูกหลานไปอยู่ว่างั้นเจ้าเชียนไม่ค่อยพอใจแต่ก็กลั้นเอาไว้กลับบ้านตัดไม้ไผ่สร้างกระท่อมขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วก็ไปรับลูกเมียกลับไปอยู่เขาว่าช่วงนั้น ในเชียนเนี่ยดีขึ้นทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจะเสียก็ตอนเมาเท่านั้นแนหะพอเหล้าเข้าปากเมาเข้าไปแล้วเป็นคนเก่าแล้วอปรรจังไรออกหมดพื้นเรื่องเก่ามาด่าเมียหาว่าเล่นชู้กับหนุ่มข้างบ้านจำปาไม่รู้นิสัยก็นิ่งเสียเรื่องก็สงบลงต่อมาตาชุบใหญ่น้อยพ่อของในเชียนตายลง พวกพี่ๆของนเชียนที่แยกตัวไปมีครอบครัวมีบ้านเรือนอยู่กันก็ยกบ้านหลังย่อมๆนั้นให้ในเชียนอยู่กับครอบครัวก็เลยทำให้ครอบครัวในเชียนเลิกอยู่กระท่อมย้ายมาอยู่บนเรือนที่แน่นหนากว่าตอนนี้แหละที่ในเชียนหวนกลับไปมีนิสัยเลวอย่างเดิมไม่กลัวคำสาบานที่ให้ไว้กับพ่อตาแม่ยายพอมาอยู่บ้านหลังใหม่นี่ด่าลูกด่าเมียเตะลูกเตะเมีย พ่อแม่ก็ไม่มีจะห้ามแล้วนี่ไม่มีใครห้ามปรามเชียนหันเหชีวิตตัวเองไปเป็นพวกของไอ้เสือปล้นโจนรารอ่าเขาว่ามันตัวดีทีเดียวละฆ่าคนง่ายๆเจ้าทรัพย์ไม่บอกที่ซ่อนมันเอามีดเชือดคอเลยยังกระเชือดไก่น้าสยดสยอง,ยองเลือดนีด่แดงฉานใจคอเหี่ยมโหดจำปาก็รู้ว่าผัวทำงานไม่ดีแต่ก็ไม่รู้แน่ชัดนักเพราะว่าตัวเขาเองไม่ได้บอก ไปถามก็ไม่ได้ก็ต้องสงบปากสงบคำเอาไว้พอตกค่ำนี่เขาจะออกจากบ้านกลับมาอีกทีก็ค่อนข้างสว่างหรือบางทีหายไปสองวันสาวันถึงกลับมีพวกพ้องหลายคนล้วนแต่ไม่น่าไว้วางใจทั้งนั้นเหี่เขาสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้เยอะข่าเจ้าทรัพย์ไม่รู้กี่คนจนคนเรียกเขารับหลังว่าเสือเชียนคนในหมู่บ้านนไม่มีใครกล้ายุ่งกล้าหือก็ยิ่งทําให้ในเชียนนี่เหิมเกรมหนัก ไม่พอใจใครก็ตบกระบาลเอาง่ายๆตบหน้า้วยดั้มปืนก็มีเอาปืนจี้หัวคมขู่บางทีบังคับให้เขากราบตีนก็มีบางคนก็พูดจะว่าสักวัน,นไ,ไอ้เชียนมันต้องตายโหงถ้าไปปล้นเขามีบางรายเจ้าทรัพย์ไม่บอกที่ซ่อนมันเชื่อตายหมดบ้านเลยแล้วจุดไฟเผาบ้านซ้ำเรื่องนี้ในหมู่โจรด้วยกันร,รู้ดีทีเดียวก็เอามาเล่าสู่กันฟังะถึงวีรกรรมชั่วของเสือเชียน เสือเทียนหากินทางชั่วเรื่อยมาตำรวจตามล่าแต่ไม่ได้ตัวเพราะวันหนีไปก่อนทุกทีแล้วก็มีพวกพ้องเยอะไม่ได้หากินในถิ่นตัวเองนี่ไปปล้นที่อื่นจังหวัดใกล้เคียงไม่ค่อยกลับบ้านมาถ้ามาก็มาตอนกลางคืนมาแล้วก็รีบไปทิ้งลูกเมียให้อยู่กันตามลำพังเคยถูกตำรวจล้อมจับก็ยิงแหกด่านตำรวจออกไปได้กบดานเงียบอยู่เป็นปีไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นสักเท่าไหร่เพราะว่าตำรวจเขาจ้องอยู ก็ได้อาศัยพักพวกเสือด้วยกันนะหากินต่อมาก็ออกปล้นอีกตอนหลังปล้นโหดฆ่าเจ้าทรัพย์เกือบทุกรายฆ่าอย่างโกรธแค้นบ้าคลั่งจนพวกเสือด้วยกันยังขยาดห้ามก็ไม่ได้เดี๋ยวตัวเองจะโดนไปด้วยเสือเชียนมาสิ้นลายเอาตอนที่มันอายุสี่สิบกว่ากว่าวัยกลางคนแล้วปล้นแล้วเผาบ้านเจ้าทรัพย์ทั้งที่เจ้าทรัพย์ก็บอกที่ซ่อนสมบัติได้เงินได้ทองเรียบร้อยแล้วนะ แต่เพราะความบ้าความคลั่งมันจุดไฟเผาเจ้าของทรัพย์ขอร้องอ้อนวอนไม่ให้ทำก็ยังทำทั้งที่ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกับเจ้าทรัพย์มาก่อนเลยมาปล้นเอาเงินเอาทองเขาแล้วก็ยังทำลายที่อยู่อาศัยของเขาอีกด้วยทำไปเพราะความระหำของมันน่ะเขาเล่ากันว่าพอเจ้าของบ้านกราบขอร้องอ้อนวอนไม่ให้เผาบ้านมันยิ่งทำให้เสือเชียนนี่โกรธจัดสมัยนั้นทุกบ้านยังใช้ตะเกียงน้ำมันกาด ก็มีน้ำมันกา๊าซเป็นปี๊บอยู่ในบ้านเน่ะเขาว่าบ้านหลังนั้นใหญ่โตเสือเชียนก็บอกเออบ้านหลังนี้มันใหญ่หน้าเผาจริงๆเว้ยไปเอาน้ํามันกา๊าซมาเทราจุดไฟเผาเลยพวกพ้องก็หนีตัวใครตัวมันเจ้าของบ้านถูกขังในห้องพอรู้ว่าเสือเชียนจุดไฟก็ช่วยกันพังประตูหนีตายส่วนเสือเชียนจุดไฟแล้วหันหลังจะหนีอีท่าไหนไม่รู้ขาเนี่ยเหยียบพรวดลงไปในร่องขาติดดึงยังไงก็ไม่ขึ้นอ่า ร้องโวยวายพวกพ้องช่วยด้วยจะพวกพ้องหนีไปหมดแล้วไฟมันลุกท่วมบ้านแล้วใกล้แค่คืบม,มันก็ลามเรียมาอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าไฟมันเผาร่างไอเสือเชียนเส้นดำเกรียมย่างสดมันร้องโหยหวนน่ากลัวอไม่มีใครช่วยมันได้ะเขาบอกว่าความจริงไอร่องนะั้นมันก็ไม่ใหญ่แต่มันเหมือนมีอะไรมาดึงขามันให้ติดอยู่ในนั้นนะมันดึงไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นอ เสือร้ายที่ในอารมณ์มีแต่ไฟโกรธก็โดนพระเพลิงลุกโหมท่วมตัวตายหงอยตายเก้งงิกงออยู่กลางกองไฟนั่นแหละชาวบ้านรู้ข่าวเสือเชียนตายยกมือท่วมหัวไปตามกันเออโอ้อนุโมทนาสาธุนะฟ้าจะต่ำแผ่นดินจะสูงขึ้นมาอีกเยอะว่าอย่างนั้นเออการตายของเสือเชียนไม่มีใครร้องไห้หรอกมีแต่ลูกเมียของมันเท่านั้นแหละ เขาวันนี้แหละกรรมไม่ว่าใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันทําเอาไว้ยังไงตัวเองก็รับผลกรรมอย่างนั้นคนขี้โมโหในที่สุดชีวิตตัวเองก็ลงเอยแบบเนี้ครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ